จากนั้นนะคะเมื่อเราเกิดความสงสัยแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การตั้งคำถามนะคะการรวบรวมข้อมูลการอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงความรู้นั่นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารเนี่ยเราต้องสื่อสารสิ่งที่เราค้นพบให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะโดยวิธีการต่างๆที่คุณแนทได้ยกตัวอย่างนักเรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการตั้งคำถามวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองหรือว่าแม้กระทั่งวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างเพื่อนหรือว่าบุคคลอื่นๆนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องการสืบเสาะหาความรู้เนี่ยใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะนั่นก็คือการสื่อสารนะคะสิ่งที่ตนเองเข้าใจหรือว่ารับรู้เนี่ยให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นในเรื่องที่2นะคะวันนี้นะคะเราจะขึ้นในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้าที่8ได้เลยค่ะมีใครยังสงสัยอยู่ไหมคะในเรื่องการสืบสอหาข้อมูลวิธีการสืบสอหาข้อมูลมีอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนสงสัยสามารถเปิดไมโครโฟนนะคะสอบถามคุณครูได้เลยไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นในเรื่องที่2กันเลยนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะเปิดสไลด์ให้สักครู่นะคะนักเรียนเปิดเลยนะคะหน้าที่8นะคะของนักเรียนจะเหมือนกับสไลด์ที่คุณแอดโชว์ในตอนนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องที่2นะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการสังเกตและการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าวิธีการสังเกตเนี่ยแล้วก็วิธีการลงความคิดเห็นจากข้อมูลคืออะไรนะคะทำไมพวกเราต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะเด็กๆ ดูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในรูปภาพหน้าที่8เอ่ยเป็นรูปภาพอะไรคะคนขายไอศกรีมรูปภาพคนขายไอศกรีมใช่ไหมคะโดยที่มีคุณแม่นะคะแล้วก็เด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังเดินไปซื้อไอศกรีมใช่ไหมคะนักเรียนลองสังเกตสิคะว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยการสังเกตของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้โดยวิธีการใดได้บ้างคะบอกคุณนั้นได้ไหมเอ่ยเมื่อนักเรียนเคยไปซื้อไอศกรีมไหมคะเคยไหมลูกเวลาที่นักเรียนไปซื้อนักเรียนเคยถามขอโทษนะคะคุณครูข้อตกลงของเราร่วมกันเหมือนเดิมนะคะเวลาที่คุณครูสอนห้ามเปิดไมโครโฟนแล้วก็ห้ามพูดแทรกนะคะไม่อย่างนั้นเวลาที่คุณครูอธิบายไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจนะคะโอเคเราถึงไหนกันแล้วคะเราถึงที่คุณนัทถามนักเรียนว่านักเรียนเคยไปซื้อไอศกรีมไหมใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนไปซื้อไอศกรีมเนี่ยนักเรียนเคยถามไหมคะเคยถามพ่อค้าไหมว่าไอศกรีมรสนี้อร่อยไหมคะรสนี้คือรสอะไรใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนไปซื้อเนี่ยถ้าเป็นไอศกรีมที่ตักใส่โคนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าไอศกรีมเนี่ยมีมากมายหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีลักษณะกลิ่นใช่ไหมคะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการสังเกตของนักเรียนนะคะวิธีหนึ่งแล้วนะคะอันดับแรกเลยการที่นักเรียนไปซื้อไอศกรีมเนี่ยนักเรียนก็ต้องสังเกตเห็นแล้วล่ะว่าไอศกรีมอ่ะมีมากมายหลากหลายสีใช่ไหมคะอันดับที่สองการสังเกตของนักเรียนนะคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่าไอศกรีมมันอะไรลูกมันเย็นใช่ไหมคะมีไอเย็นออกมาจากตู้นะคะแล้วก็มีกลิ่นนะคะที่แตกต่างกันออกไปเช่นคุณแนทเนี่ยซื้อไอศกรีมมา2โคนใช่ไหมคะโคนหนึ่งเป็นรสช็อกโกแลตและอีกโคนหนึ่งเป็นรสมะนาวเวลาเราเอามาชิมรสชาติทั้ง2รสชาติจะแตกต่างกันไหมคะนักเรียนแตกต่างกันใช่ไหมคะและก็สีเขาก็แตกต่างกันรวมไปถึงกลิ่นใช่ไหมคะกลิ่นเขาก็แตกต่างกันแต่เขาเหมือนกันที่อะไรลูกมีความเย็นเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสังเกตนะคะและก็เป็นการลงความคิดเห็นของข้อมูลแล้วนะคะนักเรียนดูต่อไปที่หน้าที่9นะคะ
ในหน้าที่9นะคะเขาจะมีบทความนะคะเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมมาให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคุณแอจะอ่านให้ฟังดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ดูตามในหนังสือเรียนของนักเรียนด้วยนะคะหนังสือเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่9นะลูกนะเขาบอกว่าในวันที่อากาศร้อนวันหนึ่งแม่กับฉันแวะซื้อไอศครีมวันนี้ฉันเลือกไอศครีมรสมะนาวเพราะไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเมื่อแม่สั่งไอศครีมมาให้ฉันก็เริ่มสงสัยไอศครีมของฉันทันทีด้วยประสาทสัมผัสต่างๆทั้งการดูการดมการชิมการฟังและการสัมผัสฉันพบว่าไอศครีมของฉันเป็นก้อนกลมๆสีเขียวใส่อยู่ในถ้วยที่ทำจากขนมปังกรอบไอศครีมรสนี้มีกลิ่นอ่อนๆฉันเริ่มกินไอศครีมก็รู้สึกเย็นทั่วทั้งปากรสชาติของไอศครีมมีรสชาติเปรี้ยวปนหวานเมื่อฉันกัดถ้วยไอศครีมก็ได้ยินเสียงถ้วยแตกดังกรอบหลังจากสังเกตไอศครีมที่ฉันกินก็ทำให้ฉันลงความคิดเห็นได้ว่าไอศครีมรสนี้เป็นอีกรสหนึ่งที่ฉันโปรดปรานเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอยากรู้ไหมว่าการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลเป็นอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรเราจะไปหาคำตอบกันหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ฟังบทความของคุณแอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะถามนักเรียนบ้างเด็กคนนี้เขาใช้วิธีอะไรคะในการสังเกตต่างๆใช้อะไรลูกใช้ประสาทสัมผัสใช่ไหมคะประสาทสัมผัสมีอะไรบ้างการดูนะคะโดยการใช้ตาซึ่งเด็กคนนี้เขาสังเกตเห็นอะไรลูกเห็นไอศครีมใช่ไหมคะที่เขาซื้อเนี่ยมีสีเขียวใช่ไหมคะเขาซื้อไอศครีมรสมะนาวนะคะไอศครีมมีสีเขียวเขาใช้ประสาทสัมผัสแรกนะคะนั่นก็คือการดูหรือว่าการสังเกตนั่นเองต่อมาประสาทสัมผัสนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะตอนนี้เรียนถึงหน้าที่9แล้วนะคะเราจะเราขึ้นในเรื่องที่2แล้วนะลูกการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะเปิดไปที่หน้าที่9ได้เลยค่ะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะวิชาแรกของเรานะคะจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้เรียนถึงหน้าที่9แล้วนะคะเราขึ้นกันในเรื่องที่2นะคะวันนี้มีเพื่อนบางคนนะคะเพิ่งเข้ามานะคะดังนั้นเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นึงนะลูกนายเพื่อนหาหนังสือก่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะอธิบายในหน้าที่9อีกรอบนึงนะคะโอเคนะคะในหน้าที่9นะคะคุณแอจะขออธิบายอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาเรียนใหม่นะคะเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องที่2นะคะการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลเมื่อกี้นะคะคุณแอได้อ่านบทความนะคะให้เพื่อนๆฟังไปแล้วนะคะในหน้าที่9เนาะเป็นบทความของเด็กคนหนึ่งนะคะที่เขาไปซื้อไอศครีมนะคะรสมะนาวมาหลังจากนั้นนะคะเขาก็ใช้วิธีการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะโดยการที่เขาเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะประสาทสัมผัสแรกเลยนั่นก็คือการสังเกตนะคะหรือว่าการดูโดยการใช้ตาเขาสังเกตเห็นว่าไอศครีมรสมะนาวที่เขาซื้อมานะคะมีสีเขียวต่อมานะคะประสาทสัมผัสชนิดที่2นั่นก็คือการชิมการชิมนะคะเราจะใช้ลิ้นนะคะในการสัมผัสรสชาตินะคะเด็กๆลิ้นเนี่ยมีประโยชน์นะคะนั่นก็คือการรับรสต่างๆนะคะพอเขาชิมไอศครีมรสมะนาวเข้าไปแล้วนะคะเขาก็รู้สึกว่าไอศครีมรสมะนาวของเขาเนี่ยมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะปนหวานนั่นเองต่อมานะคะประสาทสัมผัส
ชนิดที่สามนั่นก็คือการฟังนะคะการฟังเราจะใช้หูในการฟังนะคะเด็กคนนี้เขาฟังได้ยังไงลูกเขากัดถ้วยไอศกรีมเห็นไหมคะถ้วยตรงนี้นะคะถ้วยที่ทำจากขนมปังกรอบนะคะเขาได้ยินเสียงดังกรอบนะคะเสียงกัดแล้วก็ดังกรอบแสดงว่าเขาใช้ประสาทสัมผัสนะคะในการฟังนั่นเองต่อมานะคะประสาทสัมผัสชนิดที่5นะคะนั่นก็คือการสัมผัสนั่นเองสัมผัสยังไงคะนักเรียนพอเวลาเด็กคนนี้นะคะเขาทานไอศกรีมลงไปนะคะเขาสัมผัสได้ว่าไอศกรีมนะคะเย็นทั่วทั้งปากเลยนะคะนี่ก็คือการสัมผัสของเขานะคะดังนั้นเนี่ยในบทความนี้นะคะเขาจึงบอกเราว่ากิจกรรมนะคะในการซื้อไอศกรีมนะคะเขาใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เลยนะคะในการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลต่างๆนะคะโอเคไหมคะมีใครสงสัยในเรื่องนี้ไหมคะมีไหมลูกมีใครอยากสอบถามคุณครูไหมคะในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นนะคะสำหรับเนื้อหานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องนะคะจะมีเนื้อหาที่ไม่เยอะเนาะแต่ว่าจะเป็นการแทรกนะคะของกิจกรรมที่เราจะทำร่วมกันดังนั้นในบางเรื่องนะคะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถนะคะทำตอนที่เราสอนสดกันได้นอกจากจะทำร่วมกันในห้องเรียนนะคะแต่ว่าถ้ากิจกรรมใดนะคะที่สามารถทำได้ในเวลาที่คุณแอดสอนสดเนี่ยคุณแอดก็จะพานักเรียนนะคะทำในเวลาที่เราเรียนรู้ร่วมกันไปเลยนะคะพูดแล้วค่ะค่ะทำไมแอดไม่รู้ถึงเวลาเลยอะไรนะลูกทำไมแอดไม่รู้ถึงเวลาเลยทำไมไอติมมันถึงละลายเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าไอติมเนี่ยเขาเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะนักเรียนเขาต้องอยู่กับความเย็นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมานะคะแล้วอุณหภูมิข้างนอกของเราเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่ปกติใช่ไหมคะไม่ได้มีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิที่เยือกแข็งเหมือนช่องฟรีซนะคะหรือว่าที่เก็บของที่เย็นมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยไอศกรีมก็ต้องละลายอยู่แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเวลาโดนความร้อนนักเรียนเคยกินไอศกรีมไหมคะไม่ว่าจะเป็นโคนหรือเป็นแท่งใช่ไหมลูกเวลาถ้าสมมุติสัมผัสกับปากเราแล้วเนี่ยหรือว่าสัมผัสกับอากาศข้างนอกนะคะไอศกรีมเขาก็จะเริ่มละลายนะคะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้มีอุณหภูมินะคะที่เป็นจุดเยือกแข็งเหมือนในช่องฟรีซนะคะหรือว่าช่องที่เก็บไอศกรีมนั่นเองโอเคไหมคะมีใครสงสัยในเรื่องอะไรอีกไหมคะลูกถ้าไม่สงสัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หน้าที่10นะคะเดี๋ยวจะมีเกมด้วยนะคะในหน้าที่10นักเรียนเปิดไปเลยค่ะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่10เลยนะคะถ้าในหนังสือเรียนถ้าในสไลด์ของคุณนันนะคะจะไม่มีในหน้าที่10นะลูกนะในหน้าที่10นะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะโดยใช้วิธีการสังเกตนะคะแล้วก็การลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะนักเรียนสังเกตเห็นภาพอะไรคะเขามีรูปภาพมาให้เห็นไหมลูกเป็นรูปภาพหนูนะคะกำลังทานอะไรคะกำลังทานชีสใช่ไหมคะมีหนูในรูปภาพที่1แล้วก็หนูในรูปภาพที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกมจับผิดรูปภาพนะคะให้เด็กๆสังเกตรูปนะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่าสิ่งใดที่เหมือนกันและก็สิ่งใดที่แตกต่างกันเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณแอดสังเกตด้วยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะรูปภาพหนูกับชีสนะคะรูปภาพที่1แล้วก็รูปภาพที่2เดี๋ยวคุณแอดจะถามนักเรียนก่อนนะคะว่า2รูปภาพนี้แตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันตรงจุดไหนบ้างเอ่ยชีสหายไปก้อนนึงเก่งมากนะคะอังเปาตอบคุณแอดว่ารูปภาพที่2ใช่ไหมคะชีสหายไปก้อนหนึ่งถูกไหมลูกไอเด็กสังเกตเห็นไหมคะรูปภาพแรกนะคะไม่มีหางรูปภาพแรกนะคะจะมีชีสทั้งหมด3ก้อนใช่ไหมลูกส่วนรูปภาพที่2นะคะจะมีชีสแค่2ก้อนเท่านั้นเองนะคะดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอันแรกเลยนั่นก็คือรูปชีสนั่นเอง
ต่อมาอะไรไม่เหมือนกันอีกลูกหนูใช่ไหมคะหนูใช่ไหมคะหนูหูหายไปไม่ตอบตาหนูมันเก่งมากนะคะหูหูของหนูในรูปภาพที่2นะคะหายไป1ข้างใช่ไหมลูกอ่ะเราเจอข้อแตกต่างนะคะ2อย่างแล้วนักเรียนดูนะคะขาขาของโต๊ะใช่ไหมลูกขาของโต๊ะหายไป2ขานะคะนักเรียนเก่งมากแสดงว่านักเรียนรู้จักสังเกตนะคะสังเกตเห็นได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะมีทั้งหมด3อย่างมีอะไรอีกไหมลูกมีอะไรอีกไหมคะที่แตกต่างกันอีกนักเรียนลองดูซิคือตาของหนูด้วยค่ะตาของหนูใช่ไหมคะตาของหนูในรูปภาพที่2จะแตกต่างจากตาของหนูในรูปภาพแรกนะคะมี4อย่างแล้วที่แตกต่างกันมีอะไรอีกไหมคะนักเรียนลองสังเกตดีๆอีกซิหายไปน้ำค่ะอะไรหายไปอีกลูกบนหัวหนูที่มันสีฟ้าๆ2จุดครับเอ้ยเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเครื่องหมายตกใจนะคะเหมือนหยดน้ำนะคะบนหัวหนูนะคะที่หายไปแสดงว่าทั้งสองรูปภาพนี้มีสิ่งที่แตกต่างกันอยู่กี่อย่างคะ5อย่างใช่ไหมคะถ้าเด็กๆตอบคุณแอดได้นะคะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักวิธีการสังเกตนะคะอะไรนะลูกการที่มันไม่ก็คือว่าอร่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันเหมือนกันบ้างนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าทั้งสองภาพนี้แตกต่างกันนะคะมีอยู่5อย่างเดี๋ยวนักเรียนมาดูสิ่งที่เหมือนกันบ้างนะคะสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรลูกคืออะไรคะช้อนส้อมใช่ไหมคะแล้วก็มีดนะลูกนะและมีอะไรอีกที่เหมือนกันคะผ้าปูโต๊ะครับผ้าปูโต๊ะมีอะไรอีกที่เหมือนกันคะนอกจากผ้าปูโต๊ะแล้วก็มีดแล้วก็ช้อนมีดช้อนหางมีหางเหมือนกันมีอะไรอีกไหมลูกนอกจากหางมีครับขาเก้าอี้ใช่ไหมคะที่เหมือนกันนะคะเขาจะแตกต่างกันที่ขาโต๊ะนะคะแต่ว่าขาเก้าอี้นะคะทั้งสองรูปภาพเนี่ยเขาจะมีขาเก้าอี้นะคะทั้งหมด4ขาเหมือนกันนะคะอันนี้นักเรียนเก่งมากนะคะแสดงว่าถ้านักเรียนตอบคำถามคุณครูได้นะคะก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยรู้จักสังเกตนะคะคุณครูอะไรนะคะลูกถ้าคุณครูครับโอเคเก่งมากนะคะน้องทามบอกว่ามีอีกอย่างนึงที่เหมือนกันนั่นก็คือผ้าพันคอของหนูนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักวิธีการสังเกตหมดเลยนะคะเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณแอดได้ว่าสิ่งไหนนะคะที่เหมือนกันแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเด็กๆคะหลังจากที่เรานะคะตอบคำถามคุณแอดได้แล้วว่าทั้งสองภาพมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลงความคิดเห็นจากรูปภาพกันนะคะเด็กๆหลังจากที่เราสังเกตรูปภาพแล้วเราลงความคิดเห็นได้ว่ายังไงบ้างคะหนูชอบทานอะไรคะทานอะไรลูกชีสครับทานชีสนั่นเองนะคะมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมลูกมีไหมคะเจอแล้วคุณชีสโอเคเก่งมากนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลงแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องที่2กันนะคะวิทยาศาสตร์นะคะถึงจะเป็นวิชาที่ยากนะคะนักเรียนแต่ว่าเป็นวิชาที่สนุกนะคะถ้านักเรียนลองเปิดใจนะคะที่จะเรียนรู้เขาเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องที่2กันมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเอ่ยเกี่ยวกับการลงความคิดเห็นนะคะแล้วก็การสังเกตข้อมูลมีไหมลูกมีไหมคะไม่มีเนาะถ้านักเรียนมีนะคะเปิดไมโครโฟนนะคะแล้วก็ถามคุณแอดได้เลยนะคะเหมือนน้องวาลีถามคุณแอดเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณแอดขอสรุปก่อนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลไปแล้วนะคะรวมไปถึงการที่นักเรียนนะคะเล่นเกมจับผิดรูปภาพกับคุณแอดนะคะในรูปภาพหนูทั้งสองรูปภาพนะคะเราก็จะสรุปได้ว่า
ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราได้จากการใช้ประสาทสัมผัสนะคะแล้วก็ได้จากการสังเกตหมดเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาใช้ประสาทสัมผัสนะคะหรือว่าสังเกตได้เนี่ยเราต้องมีประสบการณ์เดิมนะคะมาอธิบายสิ่งที่เราสังเกตได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำประสบการณ์เดิมเนี่ยนะคะมาลงความคิดเห็นจากข้อมูลได้ด้วยนะคะประสบการณ์เดิมคืออะไรประสบการณ์เดิมนะคะก็คือสิ่งที่เราเคยพบเจอนะคะหรือว่าเคยลงมือทำนะคะหรือว่าประสบมาแล้วนะคะเช่นการที่นักเรียนนะคะมีประสบการณ์เดิมในการซื้อไอศกรีมใช่ไหมคะนักเรียนบางคนเนี่ยก็อาจจะเคยกินไอศกรีมรสมะนาวไปแล้วนะคะเหมือนในบทความนะคะที่ครูแนทโชว์นักเรียนนะคะนักเรียนก็จะรู้ว่าไอศกรีมรสมะนาวเนี่ยมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะและปนหวานเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยชิมนะคะดังนั้นนะคะการสังเกตนะคะหรือว่าการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยเราก็สามารถใช้ได้ร่วมกันทุกคนนะคะเด็กแล้วก็รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้นะคะเช่นหม่อนไหมเนี่ยเคยกินไอศกรีมรสมะนาวแล้วใช่ไหมคะหม่อนไหมก็อาจจะเอาความรู้นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่ได้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆคนอื่นๆฟังเนาะเช่นเอามาแลกให้น้องวาลีฟังว่าไอศกรีมรสมะนาวนะคะมีรสชาติที่เปรี้ยวปนหวานส่วนน้องวาลีเนี่ยอาจจะเคยทานไอศกรีมรสช็อกโกแลตนะคะหรือว่ารสอื่นๆมาแล้วนะคะก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนความรู้นะคะให้กับน้องหม่อนใหม่นั่นเองนะคะนี่ก็คือการสรุปความรู้นะคะในเรื่องที่2การสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนั่นเองโอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องที่2กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องที่2กันเด็กๆหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะจะเป็นเล่มหน้าปกสีขาวนั่นเองนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยนะลูกเมื่อวานนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดกันไปจนถึงหน้าที่8แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะขึ้นแบบฝึกหัดในหน้าที่9กันนะคะซึ่งในหน้าที่9เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องที่2นะคะการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนั่นเองนักเรียนดูนะคะในหน้าจอของคุณแอดตอนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้าเดียวกับในหนังสือเรียนของนักเรียนเลยนะคะโอเคเปิดหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะไปพร้อมๆกันดังนั้นนะคะเวลาที่คุณครูถามนะคะนักเรียนก็สามารถเปิดไมโครโฟนนะคะถามได้เลยอะไรนะลูกเล่มไหนคะเล่มนี้ค่ะเล่มแบบฝึกหัดเล่มนี้ค่ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเล่มหน้าปกสีขาวนะคะเวลาเรียนนะคะคุณแอนบอกแล้วว่าเราจะใช้2เล่มนี้นะคะควบคู่กันไปหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาลงในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะดังนั้นหยิบเล่มนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่9ค่ะโอเคเปิดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณแอนจะอ่านคำสั่งให้ฟังนะคะนักเรียนเห็นข้อ1ใหญ่ด้านบนไหมเอ่ยข้อ1ใหญ่ด้านบนนะคะข้อถามว่าการสังเกตทำได้โดยวิธีใดการสังเกตทำได้โดยวิธีใดเขามีคำมาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด3คำเห็นไหมลูกในกรอบสีเหลี่ยมนะคะสีขาวๆเล็กๆนะคะทั้งหมด3คำคำแรกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าฟังฟออะงอฟังนะคะคำที่2อ่านว่าดมดออกมอดมนะคะส่วนคำที่3อ่านว่าดูนะคะเขามีมาให้นักเรียน3คำคำว่าฟังคำว่าดมและก็คำว่าดูนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำนะคะมาเติมเห็นไหมลูกเขามีบรรทัดนะคะว่างๆมาให้นักเรียนทั้งหมด3บรรทัดนะคะโดยให้คำว่าการมาหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจะเอาคำทั้ง3คำนี้นะคะมาเติมลงไปนะคะในบรรทัดที่ว่างๆคุณแอนอธิบายนักเรียนอีกรอบนึงนะคะการสังเกตนะคะเราสามารถทำได้โดยวิธีการฟังการดมและการดูได้หมดเลยนะคะดังนั้นเราจะเอาตัวหนังสือนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะมาเติมทีละตัวนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะพิมพ์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะเขียนค่อนข้างที่จะตัวใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นนะคะคำว่าฟังนักเรียนเอาคำว่าฟังนะคะมาเติมในบรรทัดก่อนนะคะ
เวลาเติมนะคะเขียนตัวบรรจงนะคะเต็มบรรทัดเหมือนเดิมเพราะว่าเขามีเส้นบรรทัดมาให้นักเรียนแล้วนะคะบรรทัดที่สองนะคะคำว่าดมค่ะคำว่าดมนำมาเติมลงได้เลยนะคะส่วนช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นคำว่าดูนะคะคำว่าดูเติมลงไปได้เลยค่ะนักเรียนมองเห็นชัดเจนไหมคะตัวเล็กเกินไปไหมลูกนักเรียนเขียนตามคุณครูไปได้เลยนะคะเหมือนที่คุณครูบอกนะคะว่าการสังเกตเนี่ยสามารถทำได้โดยวิธีการฟังนะคะเหมือนกับในบทความเมื่อกี้นะคะเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นะคะเขาใช้การฟังโดยใช้หูนะคะในการได้ยินเสียงที่เขากัดถ้วยไอศกรีมนะคะที่ทำมาจากขนมปังกรอบเสียงดังกรอบใช่ไหมลูกอันนี้นะคะเขาก็ใช้วิธีการฟังเนาะต่อมาการดมนะคะเด็กผู้หญิงนะคะในบทความเมื่อกี้ที่คุณแอนได้อ่านให้นักเรียนฟังไปเนี่ยเขาใช้อะไรคะเขาใช้จมูกนะคะในการดมกลิ่นนะคะว่าไอศกรีมรสมะนาวของเขาเนี่ยมีกลิ่นหอมอ่อนๆใช่ไหมคะต่อมาการดูนะคะนั่นก็คือการสังเกตโดยการใช้ตานั่นเองนะคะเด็กผู้หญิงเขาใช้การดูนะคะมองเห็นสีของไอศกรีมรสมะนาวนะคะมีสีเขียวใช่ไหมคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็มีการชิมรสแล้วก็การสัมผัสนั่นเองนะคะการชิมรสก็คือการรับรสนะคะด้วยลิ้นของเรานั่นเองเขารับรสนะคะโดยการที่เขารู้ว่าไอศกรีมนะคะมีรสชาติที่เปรี้ยวและก็อมหวานนั่นเองส่วนการสัมผัสนะคะพอเขากัดไอศกรีมเข้าไปในปากเขาก็รู้สึกว่าอะไรลูกไอศกรีมเย็นนะคะไปทั่วปากของเขาเลยนะคะนี่ก็คือการสัมผัสนั่นเองดังนั้นนะคะเวลาที่เราสังเกตนะคะหรือว่าการลงความคิดเห็นข้อมูลน่ะนักเรียนจำให้ได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ชนิดนะคะโอเคเสร็จหรือยังคะต่อมานะคะในข้อที่2ใหญ่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวคุณแอจะอ่านคำสั่งนะคะให้นักเรียนฟังก่อนเนาะเขาบอกว่าเมื่อกินและดมไอศกรีมจะลงความเห็นจากข้อมูลได้ว่าอย่างไรเมื่อกินและดมไอศกรีมจะลงความเห็นจากข้อมูลได้ว่าอย่างไรนะคะเขามีคำสามคำมาให้นักเรียนเช่นเคยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกเติมคำลงไปนะคะคำแรกนะคะเขาให้คำว่าหอมมานะคะคำที่สองนะคะกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เขาให้คำว่าเขียวมานะคะแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมที่สามนะคะเขาให้คำว่าอร่อยมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกคำนะคะทั้งสามคำลงไปเติมนะคะในบรรทัดที่ว่างนะคะทั้งสองหัวข้อนี้นะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูบรรทัดแรกกันก่อนนะคะเขาถามว่าไอศกรีมนี้มีกลิ่นเราต้องเอาคำว่าอะไรมาเติมลูกระหว่างคำว่าหอมคำว่าเขียวแล้วก็คำว่าอร่อยไอศกรีมนี้มีกลิ่นอะไรคะกลิ่นอะไรนะลูกกลิ่นหอมนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเอาคำว่าหอมนะคะมาเติมเติมลงไปเลยค่ะหออมหอมนะคะเดี๋ยวถ้าใครเติมไม่ได้เดี๋ยวเติมตามคุณครูนะคะหอมนักเรียนเติมให้ตรงเส้นบรรทัดของตัวเองนะคะเขียนตามลงได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันในข้อที่2ด้านล่างนะคะเสร็จหรือยังคะ
ถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อกันนะคะในข้อที่2ด้านล่างเห็นไหมคะบรรทัดที่2นะคะหลังจากที่เราเติมคำว่าหอมไปแล้วใช่ไหมลูกไอศกรีมนี้มีกลิ่นหอมและรสชาติจุดๆๆเราต้องเอาคำว่าอะไรมาเติมคะระหว่างคำว่าเขียวแล้วก็คำว่าอร่อยอร่อยอะไรลูกคำว่าอร่อยนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะไอศกรีมนี้มีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนเติมตามคุณครูนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะนักเรียนเติมไปได้เลยนะคะคำว่าอร่อยนะคะเติมให้ตรงกับเส้นบรรทัดของตัวเองเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้เวลาเพื่อนเขียนนะคะอีก2นาทีเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หน้าอื่นนะคะเติมลงไปเลยลูกยังคะเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อในแบบฝึกหัดหน้าต่อไปนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่10เลยค่ะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่10ค่ะเห็นหรือยังลูกมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไม่เสร็จคุณแอจะเปิดสไลด์โชว์ในหน้านี้ไว้ก่อนนะคะน้องแอลเสร็จหรือยังลูกเวลาเขียนนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบมากนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะเขียนตัวหนังสือไม่สวยนะคะเวลาเขียนเนี่ยนักเรียนค่อยๆบรรจงเขียนนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเป็นพี่ป.1แล้วนะคะเขียนตัวครึ่งบรรทัดไม่ได้นะลูกนะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็หัวกลมนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะคุณแอจะเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่10เลยนะลูกนะนักเรียนเปิดไปหรือยังคะแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะของนักเรียนจะเหมือนกับหน้าจอของคุณแอในตอนนี้เลยนะคะนักเรียนดูนะคะเขาให้นักเรียนทำอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขียนเป็นนะคะเรามาดูกันนะคะเขาให้คำมาให้เรานะคะทั้งหมด2คำนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรลูกคำว่าการสังเกตนะคะและก็คำว่าการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะเขาให้นักเรียนนะคะคัดนะคะ2คำนี้ลงไปบนเส้นบรรทัดนะคะโดยการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเห็นไหมลูกคำว่าการสังเกตด้านบนนะคะเขามีบรรทัดว่างมาให้นักเรียน2บรรทัดนะคะดังนั้นให้นักเรียนเขียนคำว่าสังเกตนะคะทั้ง2บรรทัดเลยส่วนด้านล่างนะคะเป็นคำว่าการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะมี2บรรทัดเหมือนกันที่จะให้นักเรียนคัดลงไปนะคะนักเรียนก็คัดลงไปทั้ง2บรรทัดเลยค่อยๆเขียนนะคะเขียนสวยๆนะคะการสังเกตนะคะเขียนลงไปได้เลยบรรทัดที่1นะคะแล้วก็บรรทัดที่2ก็เขียนเหมือนกันอีกนะคะนักเรียนจะมีทั้งหมด2บรรทัดนะคะด้านบนนะคะการสังเกตส่วนด้านล่างนะคะเราก็เขียนตามเขาเลยนะคะเขามีคำว่าการลงความเห็นจากข้อมูลมาให้เราแล้วนะคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนก็ได้นะคะการลงความเห็นค
คำและสองบรรทัดเหมือนเดิมนะคะเขียนให้สวยๆนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนเดิมเขียนลงไปได้เลยค่ะถ้าใครนะคะมองในหน้าจอไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนดูในหนังสือแบบฝึกหัดของตัวเองได้เลยนะคะเขามีคำมาให้เนาะแค่ให้นักเรียนเขียนตามเฉยๆนะคะน้ำมนต์ชายเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักครู่นะคะใครเสร็จแล้วนะคะนั่งรอก่อนนะคะระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดหน้านี้เสร็จแล้วนะคะคุณนายก็จะสรุปนะคะความรู้นะคะให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะเสร็จหรือยังคะอีก2นาทีนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะก็จะหมดเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในคาบแรกกันแล้วนะคะส่วนคาบที่2นะคะในวันนี้เราจะเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆดังนั้นนะคะเด็กๆเร่งมือนะคะในการเขียนนิดนึงนะลูกนะระหว่างที่นักเรียนเขียนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขอสรุปนะคะให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะเด็กๆค่ะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลใช่ไหมคะการสังเกตและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะในการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์น้อยเนาะซึ่งเรื่องในเมื่อวานนี้นะคะเราก็เรียนกันไปในเรื่องการสืบสอหาข้อมูลแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องนี้นะคะจะเป็นเนื้อหานะคะที่เชื่อมโยงกันหลังจากที่เราสืบสอหาข้อมูลได้แล้วนะคะเราก็ต้องมาฝึกนะคะในการสังเกตนะคะและการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนั่นเองนะคะเหมือนกับเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าบทความที่ครูแนทได้อ่านให้นักเรียนฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือการลงความคิดเห็นจากข้อมูลในเรื่องของการซื้อไอศกรีมนั่นเองนะคะซึ่งการลงความคิดเห็นจากข้อมูลเนี่ยเขาก็ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะในการเชื่อมโยงนะคะแล้วก็หาความรู้ต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับในครั้งหน้านะคะเราก็จะมาต่อแบบฝึกหัดกันนะคะให้จบในเรื่องที่2ก่อนนะคะและก็จะขึ้นในเรื่องที่3การจำแนกประเภทนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งแต่ละเรื่องนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะแบบนักวิทยาศาสตร์น้อยหมดเลยเนาะดังนั้นนะคะทำไมเราถึงต้องแยกเรียนทีละหัวข้อก็เพราะว่าต้องการอธิบายนะคะให้นักเรียนรู้ถึงความหมายนะคะของการเรียนรู้ในแต่ละข้อนะคะแล้วก็รวมไปถึงการยกตัวอย่างนะคะบทความนะคะหรือว่ายกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆเนาะให้นักเรียนสามารถคิดตามนะคะแล้วก็เข้าใจในหัวข้อต่างๆมากยิ่งขึ้นโอเคไหมคะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะสามารถเก็บนะคะแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็หนังสือในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะแล้วก็เอาแบบฝึกหัดนะคะวิชาภาษาไทยขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเราจะเรียนเล่มเดิมเหมือนเดิมนะคะนักเรียนใช้แล้วค่ะมันหมายเล่ม